สรุปดวงประจำวันที่10กันยายน2567ตามวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนและพลังบวกคุณมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนแต่ควรระวังเรื่องความกดดันจากงานที่อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าได้ควรหาวิธีพักผ่อนอย่างเหมาะสมคนเกิดวันจันทร์คุณอาจจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องงาน หรือชีวิตส่วนตัวซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงนักแต่อย่ากังวลไปคำแนะนำคือให้ปรับตัวและมองหาทางออกที่ดีที่สุดการพูดคุยกับคนใกล้ตัวจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นคนเกิดวันอังคารวันนี้คุณจะมีพลังมากและสามารถทำง,งานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องระวังการสื่อสารกับคนรอบข้างเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ควรให้ความสำคัญกับการฟังมากกว่าการพูดในบางครั้งเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง คนเกิดวันพุธเรื่องการงานจะค่อนข้างเด่นในวันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานสําคัญและมีโอกาสในการเติบโตแต่ต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินเพราะมีโอกาสที่จะใช้เงินเกินตัวได้ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบคนเกิดวันพฤหัสบดีวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเครียดหรือต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่ก็เป็นวันที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความอดทนจะเป็นกุญแจสําคัญ คำแนะนําคือให้ตั้งใจทํางานและอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคคนเกิดวันศุกร์เรื่องความรักและความสัมพันธ์จะโดดเด่นในวันนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความเข้าใจและการเปิดใจคุยกันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากขึ้นคนเกิดวันเสาร์วันนี้คุณจะรู้สึกว่ามีงานหรือหน้าที่ต้องทํามากมายแต่คุณก็สามารถจัดการได้ดีแค่ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน คำแนะนำคือให้พักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อลดความเหนื่อยล้าและเพื่อให้คุณมีพลังในการทำงานต่อไปนี่คือภาพรวมดวงตามวันเกิดประจำวันที่10กันยายน2567ที่อาจจะช่วยแนะแนวทางในวันนี้ให้คุณได้